นายกรัฐมนตรีปัดตอบประเด็นการเมืองปรับครม.อ้างคมนาคมแจงแล้วฮบเวลทวงเงินรับคุยกพช.ดูภาพรวมพลังงานทั้งหมดไม่ใช่แค่น้ำมันแพงยันพยายามหาแหล่งพลังงานเพิ่มแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธที่จะตอบคำถามในประเด็นการเมืองและประเด็นอื่นๆและเมื่อถามถึงกรณีที่นายคอลินเวียกรรมการผู้จัดการบริษัทฮอปเวลประเทศไทยออกโรงทวงเงินรัฐบาลไทยกว่า 11,888 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีรวมยอดค้างชำระย้อนหลัง14ปีทะลุไปกว่า 27,000 ล้านบาทโดยหยุดใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมหน่วงเหนี่ยวการคืนเงินพลเอกประยุทธ์กล่าวเพียงสั้นๆนะคะว่าทางกระทรวงคมนาคมได้มีชี้แจงไปแล้วพร้อมปฏิเสธตอบคำถามกรณีพรรคภูมิใจไทยได้พูดถึงการปรับครม.หลังมีคดีนางกนกวรรณวิลาวัณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบุกรุกป่าเขาใหญ่หรือไม่โดยมีสีหน้าเรียบเฉยและไม่ตอบคำถามดังกล่าวก่อนจะเดินขึ้นไปยังห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทันทีค่ะทางนี้พลเอกประยุทธ์ได้มีการเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องพลังงานในภาพรวมทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะปัญหาน้ำมันแพงรวมถึงปรับรูปแบบการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้พลังงานถ่านหินริกไนท์เพื่อนำมาใช้ทดแทนค่าแก๊สและค่าน้ำมันที่แพงค่ะในเรื่องของพลังงานนั้นทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วก็คือปัญหาและปัญหานี้ก็ทุกคนก็ทราบดีไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศไทยเกิดทุกประเทศทั้งโลกนะทั้งโลกในปัจจุบันหลายกลุ่มหลายฝ่ายด้วยกันที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นหลัก3ประการของเราก็คือว่าปัจจัยพลังงานที่แพงขึ้นในวันนี้นั้นเราก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจว่ามันมาจากปัจจัยจากไหนนะครับจากภายนอกหรือจากภายในเกิดขึ้นทั่วโลกหรือไม่หรือประเทศไทยประเทศเดียวนะเพราะนั้นผมก็ยืนยันว่าทุกประเทศที่มีการนำเข้าต้นทุนพลังงานจากต่างประเทศเนี่ยนะเป็นจำนวนมากเนี่ยย่อมได้รับผลกระทบไปด้วยของเราก็ทราบดีอยู่แล้วเรามีพลังงานของเราเองเพียงเท่าไหร่มีอยู่เท่าไหร่แหล่งพลังงานในประเทศทั้งทางบกทางทะเลแล้วแต่ซึ่งรัฐบาลก็พยายามที่จะหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมเพื่อทดแทนเพื่อแก้ปัญหานี้อนาคตอย่างยั่งยืนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพิจารณาต่อไปในตรงโน้นโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าทุกคนทราบปัญหาพลังงานดีอยู่แล้วว่าเกิดผลกระทบทั่วโลกค่ะดังนั้นจะต้องศึกษาปัจจัยพลังงานที่แพงขึ้นต้องทำความเข้าใจว่ามาจากปัจจัยภายนอกหรือภายในประเทศเกิดขึ้นทั่วโลกหรือไม่หรือแค่ไทยประเทศเดียวยืนยันนะคะทุกประเทศมีการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้รับผลกระทบทั้งหมดซึ่งของไทยมีพลังงานในประเทศทั้งทางบกทางทะเลรัฐพยายามหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมเพื่อทดแทนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะธนกรเผยนายกรัฐมนตรีขอกระทรวงสาธารณสุขวางแผนล่วงหน้ารองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหลังยกเว้นการลงทะเบียน Thailand Passนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าสังเกตสถานการณ์โควิด-19 ในยุโรปโดยขอให้วางแผนรับมือล่วงหน้าในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาหลังไทยจะมีการประกาศยกเว้นการลงทะเบียน Thailand Pass ของคนต่างชาติหลังจากมีการพบไวรัสโควิด-19 โอไมครอนสายพันธุ์ย่อยคือ BA.4 BA.5 เพิ่มขึ้นในยุโรปอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นโปรตุเกสอังกฤษออสเตรียเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมันซึ่งจากฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมโควิดโลกระบุว่าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 BA.5 และ BA.2.12.1 ไปแล้วจำนวน23 26และ18รายซึ่งยังเป็นจำนวนที่ไม่น่ากังวลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้โดยสถานการณ์โควิด-19 ในไทยอยู่ในระดับทรงตัวและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะเชื่อมั่นว่าถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการของทางสาธารณสุขเพื่อสร้างให้ไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งสำหรับคนไทยและชาวต่างประเทศที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยด้วยค่ะผู้ว่ากรุงเทพมหานครชี้ถึงเวลาลดความขัดแย้งร่วมพัฒนาเมืองด้านแสนสิริระบุเลือกตั้งใหม่จะเป็นจุดเปลี่ยนประเทศค่ะในวงสนทนาเสวนา Stronger Bangkok Stronger Thailand นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเป้าหมายของกรุงเทพมหานครคือการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นค่ะ
ด้วยปัญหาพื้นฐานทั้งการแก้ปัญหาน้ำเสียขยะฝุ่นพิษมลพิษและน้ำท่วมเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองด้วยการอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนของหน่วยงานรัฐให้มากที่สุดและสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทำให้ทุกคนเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะคะจะเปลี่ยนความคาดหวังของประชาชนให้เป็นความร่วมมือกันของคนในพื้นที่ให้มากที่สุดโดยมองว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ทุกฝ่ายจะต้องมาร่วมมือกันไม่มองถึงความขัดแย้งแต่ให้มองถึงการสร้างเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สามารถรับรู้ถึงปัญหาและวิธีการวางแผนรวมถึงระยะเวลาที่ชัดเจนในการแก้ไขโดยเวลานี้กรุงเทพมหานครมีแพลตฟอร์มกลางซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดรับปัญหาจากคนในพื้นที่ตรงถึงหน่วยงานจึงทำให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เป็นคอขวดทำได้โดยตรงและรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องผ่านสั่งงานจากผู้ว่ากรุงเทพทำให้ทุกฝ่ายมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะและมีข้อมูลจริงทำให้การแก้ไขทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาคเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของงานทางกรุงเทพพร้อมที่จะเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนและขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครไปด้วยกันค่ะด้านนายเศรษฐาทวีสินประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนกล่าวว่าปัญหาของกรุงเทพมหานครรวมถึงปัญหาของประเทศเวลานี้ที่สำคัญที่สุดนะคะมองว่าคือปัญหาปากท้องของประชาชนทำยังไงให้ทุกคนมีกินมีใช้และสามารถรับมือกับวิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ได้ทั้งจากพลังงานและเงินเฟ้อซึ่งไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ต้องเผชิญแต่ทุกประเทศกำลังเผชิญปัญหาเดียวกันแต่การแก้ไขปัญหาเวลานี้มองว่าผู้นำจะต้องมีความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนมีความหวังมีแผนในการเดินหน้ารับมือที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งโดยส่วนตัวมองว่าการเลือกตั้งใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกผู้นำเป็นของตัวเองอาจเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศได้ดีที่สุดค่ะเพื่อให้ระบบประชาธิปไตยได้ทำงานลดความขัดแย้งและสร้างกติกาที่ให้ทุกคนยอมรับได้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่น่าสนใจเป็นอันดับต้นๆในการเลือกลงทุนค่ะจุติลุยช่วยชุมชนบ่อนไก่สั่งกคช.หาที่พักให้อยู่ฟรีเดือนแรกด้านสส.เต้นำอาหารน้ำดื่มมอบให้ค่ะนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยขณะที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่ว่ากระทรวงพม.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะรอยต่อหลังจากไฟไหม้อยากให้ตั้งหลักให้ได้เร็วที่สุดทั้งเรื่องของอาชีพการเรียนหนังสือของลูกหลานตลอดจนการรักษาพยาบาลและการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการโดยหลายหน่วยงานนะคะก็ได้ช่วยเหลือกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำอีกต่อไปแล้วพยายามช่วยเหลือให้ทั่วถึงโดยเฉพาะเด็กนักเรียนต้องไปโรงเรียนให้เร็วที่สุดดูเรื่องเครื่องแบบชุดนักเรียนหรือหากบางครอบครัวต้องย้ายโรงเรียนระหว่างเทอมก็จะเข้าช่วยดูแลทั้งหมดโดยตั้งใจว่าดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ภายใน48ชั่วโมงที่พักอาศัยให้การเคหะที่อยู่อาศัยให้อยู่ได้ทั้งหมดเบื้องต้นทราบว่าไฟไหม้เสียหาย60หลังคาเรือนเดือดร้อนกว่า100คนทางการเคหะสามารถจัดหาที่อยู่ให้ได้โดยเดือนแรกจะออกค่าเช่าให้และเดือนถัดไปเก็บค่าเช่า999บาทให้ชีวิตเดินหน้าได้ซึ่งยอมรับนะคะว่าที่ของการเคหะอยู่ไกลจากพื้นที่ชุมชนบ่อนไก่ส่วนประชาชนที่ประสงค์จะอยู่ที่เดิมก็จะต้องดูจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างค่ะเพราะไม่ใช่ที่ของรัฐแต่ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.หากจะสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ก็จะช่วยอุดหนุนบางส่วนค่ะขณะที่นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลพร้อมทีมงานก็ได้มีการนำอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้ามามอบให้กับผู้ประสบภัยพร้อมเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับชาวบ้านส่วนใหญ่ประสงค์จะอยู่ที่เดิมแต่ว่าไม่มีเงินสร้างรัฐต้องเป็นคนจัดการและในช่วงนี้รัฐต้องจัดหาที่อยู่อาศัยให้ชั่วคราวในพื้นที่ใกล้ๆอย่าไกลมากเพราะชาวบ้านทำงานอยู่แถวนี้แล้วต้องหาเงินให้เพราะชาวบ้านไม่เหลืออะไรซึ่งตรงนี้นะคะเป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนสร้างบ้านใหม่และจัดระบบค่าเช่าให้เพราะในชุมชนมีทั้งที่เช่าอยู่และบางส่วนบุกรุกเข้ามาแต่จะไปขับออกจากพื้นที่ไม่ได้เพราะประชาชนเดือดร้อนดังนั้นหากได้ข้อสรุปอย่างไรก็จะมีการเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไปค่ะจับกุม CEO ดารุมะซูชิหลอกขายบุฟเฟ่แซลมอนทิปพบความเสียหายกว่า100ล้านบาทหลังหนีไปสหรัฐค่ะพลตำรวจโทจิรพงษ์ภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะทำงานแถลงจับกุมนายเมธาอายุ39ปีซึ่งเป็นผู้บริหารของดารุมะซูชิข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนโดยสามารถจับกุมได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาพร้อมกับตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดจำนวน 21,186 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 710,000 บาทค่ะตรวจพบในกระเป๋าเดินทางของผู้ต้องหาขณะจับกุมตัวผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าจากการสอบถามผู้ต้องหาให้การว่าทำธุรกิจร้านอาหารมาตั้งแต่ปี 2559แต่พอมาในช่วงโควิดประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินจึงตัดสินใจขายคูปองบุฟเฟ่199บาทแต่กิจการไม่สามารถไปต่อได้จึงตัดสินใจที่จะหลบหนีไปที่สหรัฐและสุดท้ายหลังจากที่เห็นข่าวต่างๆรวมถึงถูกกดดันจากทุกๆทางจึงตัดสินใจกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อจะต่อสู้คดีค่ะทั้งนี้จากการตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้มาแจ้งความแล้วหลักร้อยคนแจ้งความทางระบบออนไลน์ประมาณ300คนและเท่าที่คุยกันกับผู้เสียหายพบว่ายังมีอีกหลายพันคนค่ะสำหรับแนวทางการสืบสวนขณะนี้นะคะทำการตรวจสอบการเงินทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการขอเอกสารกับทางธนาคารได้มาแล้วบางส่วนจะต้องดูให้ครบทุกธนาคารพร้อมกับตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆหากพบว่ามีการโอนย้ายถ่ายเทไปที่บุคคลใดก็จะไปตามกลับมาเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายค่ะอย่างไรก็ตามในชั้นตำรวจจะไม่ให้ประกันตัวนะคะโดยจะคุมตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะพร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีนี้มีผู้เสียหายจำนวนมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News